ก้าวไกลจ่อหารือภายในปมประธานสภาเชื่อเคลียร์เพื่อไทยจบก่อนประชุมสภานัดแรกประชุม8พรรคร่วมเลื่อนไปไม่มีกำหนดปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลเตรียมประชุมภายในหาข้อสรุปเชื่อเคลียร์เพื่อไทยจบก่อนประชุมสภานัดแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่พรรคก้าวไกลขอเลื่อนการประชุมหาข้อสรุปตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคเพื่อไทยออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนั้นและล่าสุดการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่29มิถุนายนที่พรรคก้าวไกลก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดเช่นกันโดยต้องรอให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพูดคุยกันก่อนที่จะมีการนัดหมายใหม่อีกครั้งอ่านข่าวไม่จบเพื่อไทยแถลงยันสูตร14+1ให้ก้าวไกลได้นายกรัฐมนตรีขอประธานสภาไว้เองอ่านข่าวด่วนก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกถกประธานสภาพรุ่งนี้ไม่มีกำหนดอ่านข่าวด่วนเลื่อนประชุม8พรรคร่วมปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาบานปลายแหล่งข่าวใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายแจ้งพรรคอื่นๆเพื่อขอเลื่อนการประชุมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีมติออกมาเรื่องประธานสภาที่ยืนยันหลักการเดิมที่ได้เสนอไปทางพรรคก้าวไกลคือแบ่งกันทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานสภาและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นพรรคละ14+1ทำให้พรรคก้าวไกลต้องมีการประชุมภายในพรรคอีกครั้งเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวแหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่าประเด็นเรื่องประธานสภามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและลักษณะของพรรคก้าวไกลคือจะไม่มีผู้ออกคำสั่งชี้ขาดแต่ต้องปรึกษาหารือกับสมาชิกพรรคทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตื่นเต้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะสามารถหาข้อตกลงกันได้ก่อนการประชุมสภานัดแรกในวันที่4กรกฎาคมนี้คำพการ่ายยาวประวัติศาสตร์วันชาติพร้อมแสดงความเห็นหลังโรมเสนอเปลี่ยนคำพการ่ายยาวประวัติศาสตร์วันชาติแสดงความเห็นหลังโรมเสนอเปลี่ยนให้เป็นวันที่24มิถุนายนชี้การเป็นนักกิจกรรมกับนักการเมืองนั้นต่างกันกลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงในวงกว้างสำหรับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลหลังเสนอให้มีการเปลี่ยนวันชาติของประเทศไทยเป็นวันที่24มิถุนายนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์แม้ทางเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และมีการถกเถียงมานานแล้วแต่ที่ดราม่าในช่วงนี้อาจเพราะมีความมุ่งหมายทางการเมืองล่าสุดอัญภูวนาถแอนแขกคำพกามานั่งพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบทางข่าวสดออนไลน์คำพกากล่าวว่าตนเคยพูดเรื่องนี้ไว้ตอนวันที่23มิถุนายน2555หรือเมื่อ11ปีก่อนซึ่งก่อนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในอดีตวันที่24มิถุนายนถูกให้เป็นวันหยุดราชการในฐานะวันชาติแล้วคุณแม่ตนที่เกิดวันที่24มิถุนายนก็ชื่อว่าวันชาติมันเป็นสักขีพยานว่าครั้งหนึ่งวันชาติมีจริงซึ่งไม่ได้มีจริงแค่เขียนในกฎหมายแต่ลงไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนเกือบทั้งหมดวันชาติของทุกประเทศในโลกใบนี้เป็นวันประกาศเอกราชวันที่เปลี่ยนจากใครมาเป็นประชาชนเขาจึงเรียกว่าวันชาติทีนี้ของประเทศไทยวันที่เรามีการบันทึกว่าเป็นวันชาติในสมัยรัชกาลที่6ปี1910ทูตสเปนมาถามรัชกาลที่6ว่าวันชาติของสยามคืออะไรซึ่งเวลานั้นเรายังไม่ได้ตั้งจึงใช้วันจักรีวันที่6เมษายนพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจเปลี่ยนมาเป็นของราษฎรเขาไม่ได้ประกาศให้วันที่24มิถุนายน
เป็นวันชาติทันทีเหตุหลังปี2475เรายังไม่ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เรายังเป็นกึ่งเมืองขึ้นเพราะอำนาจศาลเราเป็นทั้งของอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นคือการทำสนธิสัญญาเบลริงประเทศใดที่ไม่มีเอกราชทางการศาลหมายความว่ายังไม่มีเอกราชซึ่งกว่าเราจะได้เอกราชทางการศาลก็ต้องรอถึงปี2481เมื่อมีเอกราชแล้วจึงต้องมีวันชาติจอมพลป.พิบูลสงครามจึงใช้วันที่24มิถุนายนเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจนจอมพลป.ถูกเนรเทศไปแล้วมาสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์มาบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็มีคำอธิบายชัดเจนก่อนเปลี่ยนวันชาติมาเป็นวันที่5ธันวาคมจนถึงปัจจุบันตนอยากบอกนักการเมืองทุกคนว่าดีกรีการแสดงออกมูฟเมนต์ทางการเมืองนักการเมืองแสดงออกได้น้อยกว่าปัญญาชนสาธารณะเสมอสมัยที่โรมเป็นแอคทิวิสต์นักกิจกรรมคุณสามารถพูดได้เต็มที่แต่เมื่อคุณกลายมาเป็นนักการเมืองต้องลดโทนลงมาเพราะตอนนี้คุณเป็นผู้ที่จะออกกฎหมายซึ่งคน 60-70 ล้านคนเชื่อและคิดแตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศไทยที่เพิ่งผ่านจุดวิกฤตทางการเมืองที่แบ่งขั้วแบ่งข้างทุกย่างก้าวนักการเมืองยิ่งต้องก้าวอย่างระมัดระวังและเดินหน้าต่อไปได้โดยถือธงประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ร่วมกันได้โกยเข้ามาก่อนจุดไหนที่แหลมคมไม่ใช่ว่าลืมหรือไม่นึกถึงมันแต่เก็บมันไว้อีกกล่องหนึ่งแล้วรอให้เรามีความชอบธรรมทางการเมืองรอให้เราได้รับความไว้วางใจมากขึ้นถึงตอนนั้นสังคมจะพร้อมเห็นความเปลี่ยนแปลงมูฟของนักการเมืองคือมีมวลชนกดดันผลักดันให้เราเปลี่ยนกฎหมายนี้เราจึงเปลี่ยนเพราะประชาชนเรียกร้องไม่ใช่เห็นว่าเรื่องนี้ดีฉันจะเปลี่ยนการเป็นนักกิจกรรมมาเป็นนักการเมืองคุณอาจลืมไปว่าเกมมันต้องคอมโพรมิสประนีประนอมเพื่อให้เรื่องบางเรื่องไปต่อได้ถกสนั่นหมอคนดังโพสติงแอร์การบินไทยยืนค้ำหัวให้บริการดาราดังโผล่เมนถกสนั่นหมอคนดังโพสติงแอร์การบินไทยยืนค้ำหัวให้บริการ2มาตรฐานแต่ชาวต่างชาตินั่งรับออเดอร์ร้องหาความเท่าเทียมดาราดังโผล่เมนเป็นเรื่องราวที่สังคมออนไลน์กำลังให้ความสนใจและถกเถียงกันเป็นจำนวนมากเมื่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริโพสต์ข้อความผ่าน Facebook Dr.Med วัชราฟอลอเล็กซานเดอร์คำเนิดสิริถึงเรื่องการให้บริการบนสายการบินเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาความว่าสวัสดีครับผมเพิ่งบินมาถึงโจฮันเนสเบิร์กเมื่อเช้านี้โดยจะอยู่ที่นี่2คืนแล้ววันเสาร์ผมก็จะบินไปยังเกาะเซนต์เฮเลนาตามที่วางแผนไว้ผมเคยเขียนถึงสายการบินไทยและการบริการ2มาตรฐานที่เกิดขึ้นในเครื่องตอนที่ผมบินกลับจากปารีสมากรุงเทพมหานครกับการบินไทยครั้งล่าสุดในโพสต์ก่อนหน้าในโพสต์นี้ผมจึงอยากนำเสนอว่าสายการบินลูฟฮันซา LHปฏิบัติกับผมอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารท่านอื่นโดยมาตรฐานการบริการเดียวกันทั้งลำต้องบอกว่าตัวสายการบินไทยนั้นแพงมากและการบริการก็ไม่ได้เด่นออกจะไปทางด้อยเสียด้วยซ้ำผมเคยชอบสายการบินไทยตั้งแต่ก่อน TG จะควบรวมกิจการกับเดินอากาศไทย TAแต่หลังจากนั้นการบินไทยก็ดิ่งลงในเพอร์ฟอร์แมนซ์มีอย่างดียั่วที่เพิ่มขึ้นคือราคาสำหรับสายการบินลูฟฮันซาคือในเที่ยวบินมาโจฮันเนสเบิร์กเที่ยวนี้ผู้โดยสารเต็มทุกคลาส F C Y แต่การบริการกลับทำได้ตามมาตรฐานดีมากถึงผมจะเป็นผู้โดยสารเอเชียแต่คุณแอร์เข้ามานั่งรับออเดอร์ไม่ยืนค้ำหัวผมต่างกับแอร์การบินไทยที่ยืนค้ำหัวผมและคนไทยท่านอื่นแต่กับฝรั่งหัวทองสามารถนั่งลงบริการอย่างดีผมเชื่อว่า
ถ้าการบินไทยให้บริการอย่างเท่าเทียมกับผู้โดยสารทุกคนไม่แปลกแยกจะได้ใจผู้โดยสารคนไทยไปเต็มเลยปล.ผมเพิ่มรูปในโพสต์2รูปสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้การบริการของพนักงานต้อนรับสายการบินไทยในการให้บริการผู้โดยสารชาวไทยกับผู้โดยสารชาวต่างชาติบนเครื่องการบินไทยไฟเหยียดล่าสุดของผมให้ FC ได้พิจารณาเมื่อเทียบกับการให้บริการผู้โดยสารของพนักงานต้อนรับสายการบินลูฟฮันซาในโพสต์นี้ติเพื่อก่อนนะครับอยากให้การบินไทยรักผู้โดยสารไทยเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือแค่ให้เท่าเทียมกับผู้โดยสารชาวต่างชาติไม่ให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบก็ยังดีด้านกระติบชวันกรนักแสดงชื่อดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยว่าหมดเวลาให้คนมานั่งหมอบคลานบริการแล้วค่ะหน้าที่ของแอร์คือดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยไม่ได้มาเป็นทาสคลานเข่าค่ะถ้าอยากให้คนหมอบประเคนแนะนำให้ไปบวชเป็นพระค่ะ